เดี๋ยวก่อนจะหยิบจับอาหารเข้าปากล้างมือหรือยังถ้ายังรีบไปล้างมือทำความสะอาดซะก่อนนะเดี๋ยวนี้มีโรคติดต่อเกิดขึ้นมากเลยผู้คนเขาเลยต้องตื่นตัวหาทางป้องกันเชื้อโรคด้วยวิธีต่างๆทั้งผ้าปิดจมูกทั้งถุงมือทั้งยาฆ่าเชื้อแต่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยอะไรรู้ป่ะคือการล้างมือไงเราทำไมต้องให้ความสำคัญกับการล้างมือหรอก็มือนี่แหละที่เป็นหนทางพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่โรคทางเดินอาหารหรือว่าโรคไข้หวัดมรณะที่เขาเรียกว่าโรคซาร์นั่นแหละเราจึงต้องล้างมือให้ถูกวิธีเพราะมือของเราถือเป็นอวัยวะที่คนเราใช้สัมผัสกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากที่สุดแล้วจะล้างมือกันได้ไงง่ายๆก็แค่ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำกินอาหารหลังจากจามหรือไอหลังจากไปสัมผัสกับคนป่วยก่อนและหลังสัมผัสเปลือกผลไม้ทำความสะอาดบ้านเล่นกับสัตว์ไปนอกบ้านมาก่อนและหลังที่จะต้องไปสัมผัสกับสิ่งของของคนอื่นเท่านี้แหละการล้างมือที่ถูกต้องนะก็มีขั้นตอนง่ายๆแค่ร้องเพลงช้าง2รอบร้องกันได้ใช่ไหมอ้าวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเขาเรียกงวงมีเขี้ยวตายงวงเขาเรียกงามีหูมีตาหางยาวอีกทีอ้าวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเขาเรียกงวงมีเขี้ยวตายงวงเขาเรียกงามีหูมีตาหางยาวเห็นมาง่ายมากแค่นี้เราก็สะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วจำไว้นะมือเนี่ยเป็นพาหะที่จะพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ถ้ามือสะอาดเราก็ปลอดภัยไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ต้องไปหาหมอดีไหมล่ะ